8พิธีกรรมสุดน่ากลัวจากอดีตที่ปัจจุบันยังมีผู้หญิงถูกบังคับให้ทำสืบต่อกันมา 1. บังคับให้กินประเทศมอริเตเนียในเขตแอฟริกาตะวันตกมีพิธีกรรมความเชื่อที่ว่าผู้หญิงจะต้องดูอ้วนก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานดังนั้นหญิงสาวจะถูกบังคับให้กินอาหารปริมาณมากๆในแต่ละวันเพื่อให้อ้วนก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงาน 2. ร้องไห้ก่อนแต่งงานที่มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่มีพิธีปฏิบัติสืบต่อกันมาชื่อว่าพิธีจั่วถังโดยพิธีกรรมนี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวจะต้องร้องไห้เป็นเวลานานกว่า1เดือนก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานและไม่ใช่เพียงแต่เจ้าสาวเท่านั้นที่ต้องร้องไห้แม่และยายของเจ้าสาวก็ต้องร้องไห้ด้วยเช่นกัน 3. คลิปอวัยวะเพศการคลิปอวัยวะเพศของผู้หญิงนี้ยังมีให้เห็นได้อย่างมากในยุคปัจจุบันและกระจายอยู่ทั่วโลกโดยชาวยิวเชื่อว่าพิธีกรรมการคลิปอวัยวะเพศนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นมาเป็นสาวได้อย่างเต็มตัวแต่ในอดีตก็มีผู้หญิงหลายคนที่ต้องติดเชื้อและเสียชีวิตจากพิธีกรรมนี้ด้วย 4. การลักพาตัวเป็นพิธีกรรมความเชื่อของนิกายบางกลุ่มที่เชื่อว่าถ้าตนเองลักพาตัวหญิงสาวที่ตนเองหมายปองมากักขังไว้ได้นานถึง 3-5 วันหญิงคนนั้นจะต้องแต่งงานกับตนเอง 5. เหลาฟันเพื่อความงามในชนเผ่าเมนตาไวที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตรานั้นเชื่อว่าผู้หญิงจะสวยและดูดีขึ้นได้ถ้าเหลาฟันให้แหลมคมดังนั้นจึงมีพิธีกรรมในการใช้มีดคมๆเหลาฟันของหญิงสาวจนทั่วทั้งปากแหลมคม 6. ทำร้ายก่อนแต่งงานในประเทศบราซิลบางส่วนได้มีพิธีกรรมประหลาดโดยให้ผู้หญิงเดินเปลือยกายอยู่บนถนนจากนั้นผู้หญิงจะถูกโจมตีด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเป็นการทดสอบความอดทนก่อนการแต่งงานซึ่งมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายและรุนแรงมากๆถึงขนาดมีคนเคยเสียชีวิตด้วยพิธีกรรมนี้มาแล้ว 7. บังคับให้สักทั่วตัวประเทศปารากวัยและประเทศบราซิลบางพื้นที่ผู้หญิงจะถูกบังคับให้สักทั่วร่างกายเพราะเชื่อว่ารอยสักนั้นทำให้ผู้หญิงดูดีและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 8. การเผาหน้าอกในประเทศแคเมรูนไนจีเรียและแอฟริกาใต้วัฒนธรรมของเขาเชื่อว่าพิธีกรรมการเผาหน้าอกของผู้หญิงนี้เป็นวิธีช่วยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นโดนข่มขืน